ประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่การเดินเป็นเส้นตรงไปสู่ความเป็นรัฐไปเป็นสมัยใหม่แต่เกิดจากกระบวนการอันซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังทางสังคมอันหลากหลายและจบจนถึงปัจจุบันรัฐไทยก็ห่างไกลจากการเป็นรัฐสมัยใหม่ที่สมาชิกภายในรัฐมีความเป็นพลเมืองอย่างเต็มภาคภูมิกุลดาเกียรติบุญชูมีตรบทนำระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์วิวัฒนาการรัฐไทย2562ดิฉันขอโค้ดนี้นะคะซึ่งเจตจักรีเป็นคนเลือกคือโค้ดนี้มาเริ่มต้นในการเปิดงานเสวนาในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นงานเสวนาครั้งที่ค่อนข้างสำคัญมากกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะคะที่เราจะทำความเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนเรามาจากไหนและเรากำลังจะก้าวสู่อะไรนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอจัดเสวนาวันนี้ในเรื่องมองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์ The Thai State from the Social Science Perspective นะคะวันนี้เนี่ยขอแบ่งการเสวนาออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.กุลดาเกียรติบุญชูมีตรนะคะมาปักปาถกถานำในหัวข้อเครื่องมือการศึกษาและสถานะของรัฐไทยในมิติทางสังคมศาสตร์นะคะจากนั้นจะเป็นมุมมองจากคนอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่รุ่นลูกศิษย์นะคะเป็นรุ่นหลานศิษย์นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นหลานศิษย์เพราะว่าอาจารย์ดิฉันเนี่ยเป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์กุลดาและอาจารย์พงชนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกศิษย์ของดิฉันเพราะฉะนั้นอาจารย์พงชนนี่ต้องบอกว่าเป็น young rising star คนหนึ่งนะคะก็คือเป็นรุ่นหลานศิษย์ที่พยายามจะเปิดมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจงานของครูยายแล้วก็มีความพยายามจะทำครูยายนี่ถูกไหมพยายามทำความเข้าใจทั้งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งถกเถียงนะคะคือและพยายามทำความเข้าใจและสานต่อมันในการทำความเข้าใจต่อไปจันพงชนนะคะดร.พงชนอุ่นจะนำนะคะจากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐสถาปนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาพูดในหัวข้อรัฐไทยในมุมมองของกุลดานี่จะเป็นช่วงแรกนะคะที่จะพรำมาทบทวนสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้วันนี้ถึงแม้ไม่ใช่เป็นงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้โดยตรงนะคะแต่เราอยากจะชวนทุกคนมาดูกันว่าการทำความเข้าใจและการศึกษารัฐไทยในปัจจุบันทั้งจากนักวิชาการรุ่นใหญ่นะคะที่เป็น world class scholar อย่างอาจารย์กุลดาที่มีงานจำนวนมากมายซึ่งเดี๋ยวฉันจะพูดทีตอนที่เราเข้าสู่ช่วงนี้นะคะช่วงที่สองเนี่ยนอกจากเราจะทำความเข้าใจกับงานของอาจารย์กุลดาและมุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่องานอาจารย์กุลดาแล้วเนี่ยในช่วงที่2นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพยายามขยับไปไกลกว่าสิ่งที่อาจารย์รุ่นอาจารย์กุลดาทำเราจะพยายามไปสู่มิติอื่นๆนะคะที่มันหลากหลายมากขึ้นว่าทั้งในแง่งานอาจารย์กุลดาเนี่ยเปิดพื้นที่ในการศึกษารัฐไทยอย่างไรและการศึกษาแบบนำเราไปสู่ที่ไหนกันบ้างนะคะช่วงที่2เนี่ยเรามีวิทยากรอีก4ท่านซึ่งเป็นบอกเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่พยายามทำงานศึกษาเรื่องรัฐไทยผ่านมิติที่หลากหลายท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์เวียงรัตน์เนติโพนะคะจากภาคปกครองของคณะรัฐศาสตร์เองจะพูดเรื่องรัฐอุปถัมภ์นะ Clientelist State จากนั้นจะเป็นดร.พงษ์พิสุทธิ์นะคะบุพภาบุษบารัตน์นะคะภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหัวข้ออาจารย์นี่เก๋มากนะคะอัตลักษณ์ในสากลานุวัตของรัฐไทยนะคะ Identity in the internationalization of the Thai state นะคะจากนั้นเราจะมีมุมมองของภาครัฐสถาปนศาสตร์ด้วยนะคะมองจากการบริหารรัฐกิจของรัฐก็คือหัวข้อรัฐสั่งสอนนะคะการทำความเข้าใจของรัฐไทยผ่านบทบาทข้าราชการครูนะคะ Thai educational state โดยดร.วงอ่อนพัวพันสวัสดิ์นะคะจากภาควิชารัฐสถาปนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนท่านสุดท้ายคือนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริจสังคมณีจากภาควิชาสังคมศาสตร์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะจะมาปิดท้ายในหัวข้อรัฐวิศวกรรมนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทั้ง2เซสชั่นดิฉันขอมี in-house announcement นิดนึงนะคะก็คือว่าด้านนอกนะคะมีขนมนะคะซึ่งเป็นขนมแบบไทยๆนะคะซึ่งวันนี้เราศึกษากันเรื่องรัฐไทยเราจะได้มีกลิ่นอายของความเป็นไทยแล้วก็เป็นขนมที่พยายามจะทำให้เป็นอีโคเฟรนลี่นะคะคือเราใช้กระดาษใบตองแล้วก็วัสดุที่จะสามารถเอาไปนำเป็นวัตถุคือไม่ใช่เป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำด้านนอกมีแก้วให้เติมน้ำนะคะหลายท่านถ้ามีคอนเทนเนอร์มาก็เอาไปเติมน้ำด้านหน้าได้นะคะแล้วก็ขอรบกวนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องนะคะถ้ารับประทานอะไรเสร็จแล้วขอช่วยนำไปทิ้งขยะด้านนอกนะคะโอเคค่ะ
เพราะฉะนั้นเรียนขอเริ่มต้นงานวันนี้นะคะด้วยการกล่าวเปิดงานในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองและรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บันเดชค่ะรองคณบดีฝ่ายวิจัยนะคะของคณะรัฐศาสตร์จุฬาผู้ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญที่ช่วยให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อไงคือเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราในวันนี้นะคะที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ทั้งทุกอย่างให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้เรียนเชิญอาจารย์ท่านวิทยากรทุกท่านนะครับทั้งจากในคณะรัฐศาสตร์เองแล้วก็จากไกลมากๆนะครับท่านอาจารย์ปู่ชนนะฮะแล้วก็คนสำคัญในวันนี้คงพูดไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แน่ๆเพราะท่านเป็นเซ็นเตอร์ของวันนี้นะครับท่านอาจารย์กุลดาคณะรัฐศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อที่จะทำให้สังคมได้เห็นความหลากหลายของแนวคิดทางสังคมความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในรอบไม่ใช่เฉพาะใกล้ๆนะฮะแต่ย้อนหลังไปถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตอนกลางในสถานะขององค์ความรู้เรื่องนี้ก็เป็นภารกิจของเราที่จะเป็นพันธะในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐนะในส่วนนี้เราก็จะเห็นช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับการลงไปสำรวจข้อคิดเหล่านี้ทั้งในแง่ของตัวหนังสือนะครับเรื่องมองรัฐไทยเรื่องสมบูรณาสิทธิราชนะครับกับการมองรัฐไทยในมิติทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราขยายองค์ความรู้นะฮะและความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้นะครับอย่างน้อยสุดผมเชื่อว่าความพยายามของนักวิชาการแต่ละท่านที่ได้ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเข้มเข้งนะครับช่วยทำให้เราเห็นภาพเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในโอกาสต่อไปคณะรัฐศาสตร์จะได้รับความกรุณาจากวิทยากรแล้วก็จากท่านผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางฝ่าแดดร้อนมาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอให้งานลุล่วงด้วยดีนะครับผมเองก็จะเป็นนั่งเป็นผู้ฟังอยู่เบื้องหลังนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตเปิดงานแทนท่านคณบดีในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์บัณฑิตมากๆเลยค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเรามีไลฟ์นะคะผ่าน2เพจก็คือเพจประชาไทยนะคะแล้วก็เพจของคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยดิฉันมี2เรื่องนิดนึงก็คือเรื่องแรกก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือของอาจารย์กุลดาเนี่ยเป็นหนังสือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะคะเป็นหนังสือแปลจากหนังสือชิ้นสำคัญของแกแล้วก็เป็นงานชิ้นสำคัญของวงการรัฐศาสตร์ไทยก็คือ The Rise and Decline of Thai Absolutism ซึ่งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge นะคะคือในเมืองไทยที่ฉันคิดว่าไม่มีใครที่เป็นนักวิชาการไทยที่ได้พิมพ์กับสำนักพิมพ์ Routledge อาจารย์นัทกุลดาน่าจะเป็นคนแรกในแง่ของนักวิชาการสายรัฐศาสตร์ไทยนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยมันมีการแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันท่านใดที่สนใจนะคะหนังสือเล่มนี้มีขายทั้งแบบปกแข็งปกอ่อนนะคะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วรับขนมแล้วก็เชิญซื้อได้ด้านหน้านะคะซื้อเข้ามาอยู่ด้านในวันนี้นี่ลดราคาพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องที่2ก็อยากจะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานในการจัดงานครั้งนี้ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณเปปซี่ด้วยนะคะน้องเปปซี่นิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาปี4นะคะจัดทำโปสเตอร์อันนี้ให้เรานะโปสเตอร์หายไปโปสเตอร์ที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวันนี้งั้นดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิทยากรนิดนึงนะคะจริงๆอาจารย์กุลดาเนี่ยสำหรับพวกเราก็ไม่ต้องอธิบายมากนะคะอาจารย์ก็เป็นถ้าเกิดเรียกกันแบบเล่นๆของลูกศิษย์ลูกหาก็คือแกเป็นเจ้าแม่ของกุลเดนสกูลนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วหลายคนก็ตีความได้แตกต่างว่ากุลเดนสกูลในแง่นี้หมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะผ่านประสบการณ์ในการเรียนกับแกในการอ่านหนังสือที่แกเขียนซึ่งถ้าเราไปดูกันว่ามีงานอะไรของแกบ้างคือนับไม่ถ้วนนะคะดิฉันอยากจะยกมาสัก2ชิ้นที่ดิฉันคิดว่ามีอิทธิพลต่อคนที่เรียนรัฐศาสตร์คนที่สนใจเรื่องการเมืองไทยการเมืองเปรียบเทียบการเมืองยุโรปนะคะเล่มนึงที่สำคัญมากก็คือหนังสือเรื่องวิวัฒนาการรัฐอังกฤษฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลกจากระบบฟิวดอลถึงการปฏิวัตินะคะงานเล่มนี้ก็เป็นงานชิ้นที่สำคัญมีขายอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็งานชิ้นที่สำคัญที่ฉันกล่าวไปแล้วคือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นชิ้นที่สำคัญมากที่มีอิทธิพลต่อการ
ต้องเรียกว่าเป็นงาน breakthrough ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของรัฐไทยระบบสถาบันทางการเมืองไทยเช่นที่สำคัญมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการปาฐกถาของอาจารย์กุลดาเกียรติบุญชูมิตรค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์กนกรัตน์นะคะแล้วก็ขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้มาพูด เกี่ยวกับงานที่ดิฉันเรียกว่าใช้ชีวิตทางวิชาการค้นชีวิตสร้างมันขึ้นมานะคะเพราะว่ามันก็เลยมีความสำคัญกับตัวดิฉันมากแล้วก็หวังว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการถกเถียงการคุ้นคิดต่อไปด้วยนะคะทีนี้เพิ่งจะมาตกผลึกว่าเราจะมาพูดอะไรวันนี้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะแรงจูงใจก็เกิดจากการที่มีคนโพสต์ถึงอาจารย์ต่างๆในคณะในภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็ของดิฉันก็บอกว่ากุลดาก็ต้องเป็นทุนนิยมละสิเสร็จแล้วดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องมาพูดเรื่องทุนนิยมกับวิวัฒนาการรัฐไทยเป็นหัวข้อวันนี้นะคะซึ่งเราก็จะเริ่มต้นจากช่วงกลางศตวรรษที่19เป็นต้นมาแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์การทำงานของรัฐไทยในปัจจุบันโดยผ่านทุนนิยมได้อย่างไรนะคะ เมื่อเริ่มต้นทำวิจัยเรื่องนี้ก็มีคำถามว่าหรือว่ามีความพยายามที่จะตอบคำถามว่าไอ้กระบวนการที่เรียกว่า state formation นั้นในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์คือตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็พบว่าทุนนิยมมีบทบาทสำคัญกับกระบวนการสร้างรัฐของรัฐไทยนะคะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันก็จะเริ่มต้นพูดถึงบทบาทของทุนนิยมที่มีต่อกระบวนการสร้างรัฐไทยในช่วงกลางศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20นะคะแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คืออยากจะชี้ชวนให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญอันหนึ่งนะกระบวนการที่สำคัญอันหนึ่งของการสร้างรัฐไทยก็คือการเกิดกระบวนการชาตินิยมนะคะแล้วต่อไปก็จะพูดให้ชี้เห็นว่าพัฒนาการของทุนตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960เป็นต้นมาเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกับกระบวนการทางการเมืองแล้วก็รัฐความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัฐไทยในปัจจุบันนะคะตอนนี้ถ้าเราพูดถึงทุนนิยมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่ามันเป็นที่มาของความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามที่เราจะพยายามไล่กันขึ้นมาว่าทุนนิยมที่เข้ามาในศตวรรษที่กลางศตวรรษที่19เนี่ยเป็นที่มาของความขัดแย้งและเป็นที่มาของโอกาสอะไรบ้างนะคะพูดถึงโอกาสก่อนการเข้ามาของทุนนิยมในกลางศตวรรษที่19นั้นหมายถึงการขยายตัวของการผลิตข้าวเพื่อจะไปป้อนตลาดโลกอย่างขนาดใหญ่ผลที่เกิดขึ้นก็คือการขยายตัวของทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมไทยนะคะตอนนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครจะเป็นผู้สามารถควบคุมทรัพยากรที่ขยายตัวอย่างมากมายนี้ได้นะฮะนั่นก็คือที่มาของความขัดแย้งที่สำคัญก็คือใครจะเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรที่กำลังเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนี้ได้นะฮะประการที่สองก็คือว่าทุนนิยมนี้มันทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบแรงงานหรือว่าการใช้ทรัพยากรในประเทศเสียใหม่เพื่อที่จะให้ตอบสนองกับความต้องการของทุนนิยมได้อย่างเต็มที่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในต้นสมัยรัชกาลที่5นะคะ
ดิฉันกำลังพูดถึงถ้าเผื่อไปอ่านในหนังสือดิฉันก็คืออยู่ในบทที่สองนะคะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะสิ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่ากระบวนการสร้างรัฐที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ห้านั้นเนี่ย เราไม่เรียกว่าการปฏิรูปนะคะแล้วก็เราไม่เรียกว่าการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐนะที่หลุดออกมาจากความเป็นรัฐจะเรียกว่ารัฐอะไรเดี๋ยวเราต้องขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงคอนดิชั่นขอใช้คำพูดว่ารัฐศักดินาไปก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐสมัยใหม่หรือว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความขัดแย้งในระหว่างผู้นำกลุ่มต่างๆนะคะว่าด้วยอะไรว่าด้วยการที่จะจัดระเบียบระบบกำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุนนิยมได้ดีที่สุดนั้นก็ควรจะต้องเป็นระบบที่ชาวนาหลุดจากสภาวะการเป็นทาสติดที่ดินหรือว่าระบบไพ่ทาสกลายมาเป็นผู้ผลิตที่เป็นอิสระนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะต้องมีการเลิกทาสเลิกไพ่จะต้องมีการทำจัดบทบาทแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ของคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมคือชาวนาทั้งหลายสมัยนะคะทีนี้ไอ้การที่จะมาปลดทาสเปลี่ยนระบบตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งเพราะว่าสังคมไทยระบบราชการของศักดินานั้นเนี่ยอาศัยผลประโยชน์ที่เกิดจากการคุมกำลังคนเป็นสำคัญนะคะตรงนี้ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งที่มีความสำคัญมากในต้นรัชกาลที่5แล้วมันก็ปรากฏออกมาเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าวิกฤตการณ์วังหน้านะคะรายละเอียดไปอ่านได้แต่ว่าเพื่อจะให้เน้นว่าที่มาของความขัดแย้งอันแรกก็คือการจัดกำลังคนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของกำลังแรงงานในสังคมไทยสมัยนะคะแล้วก็กระบวนการนี้ก็ใช้เวลานานแล้วในที่สุดเราก็สามารถที่จะเลิกทาสแล้วก็เลิกไพ่ได้สำเร็จก็ถือว่าฝ่ายสถาบันกษัตริย์ที่เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จความขัดแย้งอีกอันหนึ่งก็ที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าแล้วใครจะเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็คือสถาบันกษัตริย์และขุนนางคนสำคัญอย่าลืมว่าขุนนางคนสำคัญนั้นเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดการทำสนธิสัญญาบาริ่งและเขาก็หวังที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ไอ้การที่มีการขยายตัวทางการผลิตอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดมีทรัพยากรจำนวนมากที่ผู้นำไทยเนี่ยแย่งต้องการที่จะแย่งชิงเข้ามาควบคุมนะฮะกระบวนการดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุดฝ่ายของสถาบันกษัตริย์ก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหนือขุนนางคนสำคัญในสังคมทั้งหมดนะคะแล้วก็เลยทำให้ตรงนี้ก็เป็นที่มาของเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะในสมัยรัชกาลที่5 ตอนนี้อยากจะขอพูดถึงรูปแบบรัฐเมื่อกี้เราพูดว่ารัชกาลที่ 5นี่มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เรียกว่ารัฐศักดินานะคะมาเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะสิ่งที่อยากจะกล่าวในที่นี้ก็คือว่าคำเรียกรัฐก่อนหน้าที่จะเป็นรัฐสมัยใหม่หรือว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมีคำเรียกต่างกันมากเลยนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็น traditional state บางคนก็เรียกว่าเป็น patrimonial state
บางคนก็อันนี้ก็คือการมองรัฐสมัยเก่าโดยใช้ทฤษฎีเวเบอร์แต่ถ้าเมื่อใช้ทฤษฎีมาร์กซ์ก็เรียกว่ารัฐศักดินานะคะดิฉันตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่พึงใจที่จะเรียกมันว่าpatrimonial state หรือว่ามีอะไรมา patrimonial state หรือว่า traditional state แล้วก็พึงใจที่จะเรียกมันว่ารัฐศักดินามากกว่านะฮะหลังจากที่ได้ค้นคว้าทำความเข้าใจกับรัฐศักดินาที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกดิฉันก็คิดว่าสังคมไทยนี่มันมีลักษณะร่วมกับรัฐศักดินาในลักษณะคุณลักษณะที่สำคัญอยู่หลายประการนะฮะก็เลยพอใจที่จะเรียกมันว่ารัฐศักดินาแต่ว่าอาจารย์ซูเปอร์วิเซอร์บอกว่าถ้าเผื่ออยู่เรียกว่ารัฐศักดินานี่อยู่ไม่จบแน่ในที่สุดก็เลยต้องคอมโพมิสด้วยการเรียกว่าเป็นพรีโมเดิร์นสเตทนะฮะถ้าเกิดใครไปอ่านทีสิสของดิฉันดิฉันก็เรียกรัฐนี้ว่าพรีโมเดิร์นสเตทแต่ว่าเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือนี่ก็เลยตัดสินใจที่จะใช้คำที่เราพอใจมากที่สุดคือคำว่ารัฐศักดินานะตอนนี้Pre-modern state นำไปสู่ก็เป็นพอจบ pre-modern state แล้วหรือว่ารัฐศักดินาแล้วมันก็คือจุดเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยาวมากแล้วเราก็ยังอยู่เราไม่รู้ถ้าเกิดไปทางนี้เราจะอยู่สักแค่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรายังเป็นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่นะทีนี้เมื่อตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ดิฉันทรีตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยว่ามันแตกต่างไปจากรัฐศักดินาในนัยยะที่สำคัญหลายประการนะฮะตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการมีระบบราชการสมัยใหม่การมีคนที่ได้รับการศึกษามีอะไรมีอะไรก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศักดินานะคะแต่20ปีให้หลังจากที่เขียนหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนใจแล้วก็หันมายอมรับการวิเคราะห์ของเพอร์รี่แอนเดอร์สันที่มองว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นก็คือขั้นตอนสุดท้ายของรัฐศักดินาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรัฐตอนนี้เราจะเรียกรัฐนี้ว่ารัฐอะไรนะมันก็มีหลายคอนเซปต์ที่จะใช้คอนเซปต์อันหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาคุณพูดเรื่องรัฐเนี่ยก็คือรัฐชาติแล้วคนก็มักจะมองว่ารัฐชาติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ดิฉันอยากจะขอมองรัฐชาติโดยในคอนเท็กซ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ผ่านการเป็นรัฐมีรัฐศักดินาแล้วก็ผ่านความเป็นรัฐสมัยใหม่มาในบางรัฐนะคะไม่ใช่ทุกรัฐผ่านแบบความเป็นรัฐสมัยใหม่มาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐไทยนะคะแต่ว่าผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในรัฐอาณานิคมนั้นก็คือเจ้าอาณานิคมแล้วก็รัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นดิฉันก็มันยังไม่เห็นว่ามีใครเรียกชื่อมันว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐเหล่านี้ได้รับเอกราชก็ได้เปลี่ยนเป็นการเกิดรัฐชาตินี่ถ้าเผื่อเราเอาปรากฏการณ์นี้มาดูในกรณีของไทยดิฉันก็บอกว่ารัฐชาติของเราก็ต้องเกิดขึ้นในปี2475เมื่ออำนาจอธิปไตยมันได้ย้ายจากพระมหากษัตริย์มาสู่ชาติหรือว่าประชาชนเมื่ออำนาจอธิปไตยย้ายจากพระมหากษัตริย์มาสู่ประชาชนเหมือนกับที่อำนาจอธิปไตยย้ายจากเจ้าอาณานิคมมาสู่ประชาชนที่ได้รับเอกราชนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเสนอว่ายังไม่มีดีเบตในเรื่องนี้นะคะดิฉันก็เคยเสนอไว้หลายที่เหมือนกันว่าเราควรจะเรียกรัฐชาติของเราว่าเกิดขึ้นหลัง2475แต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเผื่อเราจะอะไรให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องอำนาจอธิปไตยทีนี้ถ้าเผื่อดูเรื่องของวิธีการผลิต2475
ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าcapitalist state ด้วยนะคะเมื่อตอนที่ทำวิจัยแล้วก็ดูออกมาที่2475มองไม่เห็นแต่ว่า20ปีให้หลังเนี่ยดิฉันมีความมั่นใจแล้วว่าเราสามารถจะเรียก2475ว่าเป็น turning point ของการหลุดออกมาจากความเป็นศักดินาเข้ามาสู่ความเป็นรัฐทุนนิยมได้นะคะ ตอนนี้ก่อนที่จะไปประเด็นนี้นะคะก็ขอพูดถึงทำให้ชัดเจนขึ้นมาว่าไอ้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันมีความมันสร้างความขัดแย้งในหมู่ของผู้นำต่างๆนะคะและในความขัดแย้งอันนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่มีชัยชนะในความขัดแย้งนี้แล้วก็สามารถจัดระบบในสังคมเสียใหม่ได้นะคะ ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็คือการสร้างอุดมการณ์รัฐอันนี้ขอพูดในกรณีของประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าดิฉันอาจจะมองประวัติศาสตร์ของสวิสเซอร์แลนด์ไม่ชัดเจนพอนะฮะเราได้พบว่ามันมีการสร้างอุดมการณ์ของรัฐขึ้นมาโดยผู้นำนะฮะซึ่งอุดมการณ์รัฐที่สร้างโดยผู้นำนี้เบนแอนเดอร์สันก็เรียกว่าให้สมมติยานามว่า official nationalism นะฮะถ้าเผื่อแปลเป็นไทยก็คือ nationalism ที่เป็นทางการเป็นฝ่ายของรัฐนะคะตรงนี้ทำไมต้องสร้างทำไมถึงต้องสร้างไอ้หน่วยของความเป็นรัฐที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ได้มีมาก่อนนะฮะก็อยากจะบอกว่าตกลง entity ที่เราเรียกว่าชาติเนี่ยมันก็เป็นเกิดจากการสร้างสรรค์ของเริ่มต้นโดยฝ่ายรัฐซึ่งเกิดขึ้นขนานไปกับกระบวนการสร้างรัฐสมัยใหม่ด้วยนะ entity อันนี้ก็เน้นเรื่องของการรับรู้ถึงการเกิดรูปแบบรัฐใหม่ขึ้นมาการรับรู้ให้เห็นว่าคนในรัฐนั้นมีหน้าที่อะไรภายในรัฐใหม่อันนี้และก็เน้นเรื่องความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งมองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาตินะคะอันนี้ก็เป็น official nationalism ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5คนมักจะเข้าใจว่า nationalism นี่ เกิดขึ้นโดยรัชกาลที่6แต่ที่จริงแล้วถ้าไปอ่านบทเรียนมันได้มีการปลูกฝังความเข้าใจเรื่องของ nationalism ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะคะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันนี้เนี่ยดิฉันเป็นปัญหาที่ฉันขบคิดตอนเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องนี้ขบคิดมานานมากว่าเหตุฉะไหนรัชกาลที่6จึงต้องเน้นมาให้ความสำคัญใหม่กับการจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันกษัตริย์และในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการวิพากษ์แล้วก็คริติไซส์การคงอยู่ของชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นภายในรัฐบูรณาญาสิทธิราชนะคะนั่นก็คือคนกลุ่มคนที่ฉันเรียกว่ากระดุมพีข้าราชการเป็นคนที่ได้รับผ่านการศึกษาแล้วก็มาเป็นสมาชิกที่สำคัญในระบบราชการสมัยใหม่ทำไมรัชกาลที่6ถึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างคำอธิบายใหม่เน้นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์มากไปกว่าที่เราได้ผ่านมาในสมัยรัชกาลที่5นะคำตอบที่พบก็คือว่าภายในระบบราชการสมัยใหม่เนี่ยคนที่อยู่ในระบบราชการสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นกับพระมหากษัตริย์โดยตรง
นะอย่าลืมว่าระบบศักดินาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ face to face นะพระมหากษัตริย์นี่จะรู้จักขุนนางทั้งหมดแต่ว่าพอเป็นคนที่เข้ามาไม่ได้โดยผ่านการถวายตัวแต่ว่าโดยผ่านระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันห่างไปนะตกลงมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างขุนนางที่อยู่ภายใต้เสนาบดีที่เป็นเจ้ากระทรวงมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางทั้งหลายหรือว่าคนที่อยู่ที่มีศักดินา400ขึ้นไปกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ถูกมองว่าตัวเองนี่ถูกยกขึ้นไปแต่ว่าไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะวางใจกับข้าราชการที่มารับใช้ตัวเองได้นะคะแล้วก็ในหลายๆกรณีก็พบว่าถ้าเผื่อว่ามันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความจงรักภักดีระหว่างขุนนางกับพระมหากษัตริย์กับขุนนางกับเสนาบดีเจ้ากระทรวงพระมหากษัตริย์ก็พบว่าความจงรักภักดีของขุนนางเหล่านั้นไปอยู่กับเจ้ากระทรวงของตนมากกว่าที่จะไปสู่พระมหากษัตริย์นะคะแล้วตรงนี้ก็คือ เหตุผลสำคัญที่ว่ามันต้องมีการทำให้ลัทธิชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6มีความเข้มข้นมากขึ้นรวมทั้งการสร้างขบวนการชาตินิยมด้วยนะสิ่งที่เรารู้จักกันในนามของเสือป่าจริงๆแล้วก็คือ nationalist movement ที่สร้างมาโดยฝ่ายรัฐฝ่ายกษัตริย์นะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าในการสร้างลัทธิชาตินิยมตรงนี้เนี่ยโดยรัฐเนี่ยในขณะเดียวกันมันก็เริ่มมีการฟักตัวของความคิดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อชาติแต่ว่ามันเป็นความเป็นการสร้างเป็นการตั้งเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สำคัญหรือว่ามีข้อถกเถียงที่สำคัญก็คือใครคือผู้ที่รักษาผลประโยชน์ของชาติได้ดีกว่าสถาบันกษัตริย์หรือข้าราชการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นและตรงนี้ก็คือความขัดแย้งกันระหว่างลัทธิชาตินิยม2ชุดนะคะซึ่งในที่สุดแล้วมันก็จะนำมาซึ่งการล่มสลายของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในปี2475นะฮะแต่ที่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าคนมักจะอธิบายว่าคนที่ก่อการ2475เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากความคิดหรือว่าระบบที่ตัวเองไปเห็นมาจากตะวันตกแล้วก็เลยมาคิดเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันขออธิบายใหม่ว่าจุดกำเนิดของกลุ่มคนที่มาท้าทายกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากความไม่พอใจที่เขามีต่อระบบที่เขาทำงานอยู่นะเขาพบว่ามันยังมีระบบที่คือแทนที่ merit system จะทำงานในระบบราชการสมัยใหม่เนี่ยไอ้ระบบเส้นสายระบบการที่จะต้องขึ้นไปกับขุนนางคนใดคนหนึ่งเจ้านายคนใดคนหนึ่งก็ยังมีความสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคำที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ในสมัยปลายรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่6มาตลอดก็คือคำว่าประจบนะนั่นก็คือการความแสดงความไม่พอใจต่อการที่ระบบและ patron client relationship ยังทำงานอยู่ซึ่งต้องเข้าใจว่า patron client relationship นั้นคือระบบที่เป็นการจัดระเบียบสังคมของระบบศักดินาไทยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อโดยหลักการแล้วในเมื่อเราเลิกรับคนจากการถวายตัวเรารับคนเข้ามาจากการที่เข้าผ่านระบบการศึกษาสมัยใหม่มันก็มีความคาดหวังว่าไอ้ระบบ patron client relationship นี้มันจะต้องหมดไปแต่เสร็จแล้วมันก็ยังมันยังก็ยังทำงานอยู่และตรงนี้ก็เป็นสาเหตุของความไม่พอใจส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อความไม่พอใจนี้เกิดขึ้นคนเหล่านี้ก็จะหันไปหาว่าแล้วมันมีทางเลือกอะไร
นะนั่นก็คือทางเลือกของเขาก็คือการใช้ระบบการปกครองของประเทศตะวันตกนะคะคือขอกลับคำอธิบายใหม่ว่ามันไม่ใช่เกิดจากการเรียนแบบแต่มันเกิดจากความไม่พอใจภายในก่อนแล้วถึงไปหารูปแบบที่มันจะตอบสนองความต้องการของเขาได้ดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองแทนที่จะเป็นระบบที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่อยู่ที่ยอดของระบบเท่านั้นนะคะแล้วนี่ก็คือที่มาของการเกิด2475ทีนี้เรามักจะมองว่าหรือว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมืองไทยไม่มีกระบวนการชาตินิยมเพราะเราไม่ได้เป็นอาณานิคมนะคะดิฉันขออธิบายใหม่นะคะว่าไอ้กระบวนการชาตินิยมเนี่ยถ้าเราดูแลเราจะเห็นว่ามีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็จะผู้นำของกระบวนการชาตินิยมเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาแบบใหม่อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐสมัยใหม่หรือว่าเป็นคนที่อยู่รอบนอกบางสังคมเนี่ยผิดคนมีการศึกษาที่อยู่นอกระบบราชการเช่นชวาเป็นต้นนะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้คือหัวของขบวนการชาตินิยมในขณะที่ในประเทศอาณานิคมบางประเทศเป็นประเทศอาณานิคมสำคัญสำคัญอันได้แก่พม่าชวาแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเราพบว่ามันมีส่วนที่เป็นบอดี้ของกระบวนการชาตินิยมด้วยซึ่งมันประกอบไปด้วยชาวนาเป็นส่วนใหญ่นะคะที่ถามว่าชาวนาเหล่านี้มาจากไหนชาวนาเหล่านี้ก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากวิธีการผิดแบบชาติแบบทุนนิยมที่เข้าไปในสังคมเขานะจะพบว่าสังคมที่ไม่ได้มีทุนนิยมเข้าไปอย่างเคร่งครัดเนี่ยอย่างเช่นในลาวหรือว่าในเขมรเนี่ยเราก็จะไม่เห็นขบวนการชาตินิยมนี้นะแต่ว่าสังคมอาณานิคมที่เปิดรับระบบวิธีการผลิตแบบทุนนิยมนะคะเช่นการใช้ทุนขนาดใหญ่เพื่อจะเปิดพื้นที่ทำกินการใช้แรงงานรับจ้างอย่างเช่นในพม่าเนี่ยเราเห็นการขนคนอินเดียเข้ามาเป็นชาวนาในพม่าเป็นต้นเรามีการเปลี่ยนวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับระบบทุนนิยมมากกว่าที่เราพบได้ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปสู่ทุนนิยมก็จริงแต่เป็นทุนนิยมที่ยังมีการผลิตที่เป็นวิธีการผิดแบบดั้งเดิมนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดพื้นที่ทำกินนะเกิดการหักล้างทางภูมิซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำโดยชาวนาไทยไปเปิดเนื้อที่ทำกินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราขุดคลองขึ้นมาเพื่อจะให้มีที่ที่จะทำนาได้นะฮะขบวนการที่ลงทุนขนาดใหญ่เป็นระบบชนประทานมีเพียงโครงการเดียวคือโครงการรังสิตแล้วก็หลังจากนั้นรัชกาลที่5ก็ไม่อนุญาตให้มีการนำเอาทุนนิยมเข้ามาในกระบวนการการผลิตอีกต่อไปซึ่งดิฉันก็คิดว่าท่านอาจจะมองเห็นถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตมากอันนี้ตอบไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามอธิบายไปแต่ว่ามันก็เลยทำให้ชาวนาไทยเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาในทศวรรษที่1930เนี่ยไม่ซัฟเฟอร์มากกับชาวนาในที่อื่นๆในพม่าในฟิลิปปินส์หรือว่าชวาอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับพม่าในฟิลิปปินส์เนี่ยซัฟเฟอร์มากแล้วก็ตรงนั้นก็คือเหตุผลที่ทำไมมันถึงได้เกิดขบวนการชาตินิยมที่เป็นรูปเป็นร่างโดยที่เราไม่พบว่ามันได้เกิดขึ้นในสังคมไทยสรุปว่ายังไงสรุปว่าในสังคมอาณานิคมที่ทุนนิยมเข้าไปทำงานมากเนี่ยคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเมืองมาตั้งแต่เรียกว่าปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะอันนี้ก็อยากจะขอให้เปรียบเทียบกับเราว่าแล้วถ้าถามคำนี้ว่าแล้วคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการเมืองเมื่อไหร่เราก็อาจจะเห็นภาพว่าทำไมพัฒนาการของรัฐไทยมันยังเปรียบเสมือนกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นในรัฐอื่นๆในเซาท์อีสเทิร์นตั้งแต่ในทศวรรษที่1960นะฮะแล้ว1960เนี่ยเราเห็นการขัดแย้งที่สำคัญที่ปะทุขึ้นมาในเอเชียคเนย์ไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียเป็นความขัดแย้งระหว่างคนจีนกับคนมาเลย์นะฮะความขัดแย้งในชวาซึ่งเป็นระหว่างพวกคอมมิวนิสต์เป็นชาวนาที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์กับอิสลามเป็นต้นนะฮะหรือว่าในพม่า นี่ก็เขาก็แก้ปัญหาความขัดแย้งของเขาด้วยการวิธีการหันไปหาการเป็นรัฐทหารนะฮะงั้นสังคมต่างๆในสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยดูเหมือนจะผ่านกระบวนการความขัดแย้งซึ่งเป็นมีที่มาจากระบบทุนนิยมมาตั้งแต่ยุค1960นะฮะตอนที่ดิฉันมองภาพเปรียบเทียบนี้ดิฉันก็ลำพองใจว่าโอ้เราไม่ต้องผ่านตรงนี้มาเลยนะแล้วเราก็ก้าวหน้าขายทั้งหมดนะฮะดิฉันไปเห็นคาราลัมเปอร์ในทศวรรษที่80เนี่ยก็ขำบอกว่ามันก็เหมือนเมืองไทยกรุงเทพในยุค50นะฮะการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่ได้มีแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ได้มีการจัดการกับความขัดแย้งที่มันเกิดจากเชื้อชาติจีนกับมาเลย์ซึ่งมันเป็นผลมาจากการทำงานนโยบายสำคัญของอังกฤษในการที่จะมาพัฒนาทุนนิยมในมาเลเซียฉะนั้นเราไม่มีแต่เราก็คิดว่าเราผ่านไปแล้วเราไม่ต้องมีนะฮะบางทีเราก็จะต้องมองความขัดแย้งที่เกิดในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ว่าเราอาจจะเป็น late developers แทนที่เราจะเป็น early developers นะคะเพราะว่าเรากำลังจะชี้ให้เห็นว่าที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากพัฒนาการของระบบทุนนิยมเป็นสำคัญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเราอย่าไปพูดว่ารัฐไทยมีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเรามองว่าทุนนิยมไทยมันพัฒนายังไงนั้นทุนที่เป็นทุนภายในนะฮะไม่ใช่ทุนที่เป็นการลงทุนจากภายนอกนะฮะก็อยากจะแบ่ง พัฒนาการของทุนนิยมในรัฐไทยออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะฮะช่วงแรกคือเริ่มต้นจากการพัฒนาจากการมายัดเยียดคอนเซปต์ของการพัฒนาให้กับสังคมไทยเพื่อเป็นการซึ่งจริงๆแล้วก็คือการเปิดรัฐไทยให้สามารถจะเปิดรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาจากภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยระบบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์กับทุนภายนอกเท่าไหร่แต่กลับเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาการของทุนนิยมไทยในรุ่นแรกนะคะทีนี้ต้องเข้าใจว่าทุนนิยมไทยในรุ่นแรกก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากอะไรพัฒนาการที่เป็นไปตามเดี๋ยวก่อน strategy ยุทธศาสตร์ของการผลิตเพื่อการนำเข้าหรืออะไรก็ตามนะฮะที่ต้องเข้าใจก็คือว่าเพราะตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนนิยมในประเทศในสังคมไทยเป็นขนาดใหญ่มีทั้งทุนนิยมอุตสาหกรรมมีทั้งแล้วที่สำคัญก็คือทุนนิยมทางด้านการค้าด้วยนะคะที่สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นมาจากช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาภายใต้รัฐbureaucratic state นะคะมันเป็นช่วงที่มีการปกครองในรูปแบบของรัฐบาลทหารแล้วก็คนที่มีแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความมี
ของราชการที่มีความบทบาทสำคัญก็คือชนชั้นเทคโนแครตนะฮะและคนเหล่านี้ก็คือคนที่ เป็นตัวที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาทุนนิยมในสมัยนั้นนะฮะดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการที่เป็น bureaucratic state เนี่ยทุนนิยมเหล่านี้ก็ไม่ได้พัฒนาด้วยลำแข้งของตัวเองนะฮะแต่พัฒนามาด้วยความช่วยเหลือของรัฐไทยของbureaucratic state นี้นะคะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นทุนรุ่นแรกนะคะ เราพอมาถึงยุคใหม่ยุค neoliberal เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นถึงการก่อตัวของทุนนิยมอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งทุนนิยมเหล่านี้ก็คือคนที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจการโทรคมนาคมธุรกิจโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเครื่องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สุดก็คือโรงงานรถยนต์ต่างๆทุนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ต้องพึ่งอำนาจรัฐเท่าไหร่แต่ว่าพึ่งน้อยลงแล้วก็มีความเป็นอิสระต่อรัฐมากกว่าทุนประเภทเก่าไม่ต้องการความไม่ต้องการอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลช่วยเหลือจากรัฐมากเท่ากับทุนรุ่นแรกนะคะแล้วก็ตัวอย่างของความสำเร็จหรืออำนาจของทุนประเภทที่สองนี้ก็คือการขึ้นมาเป็นยึดอำนาจรัฐในนามของรัฐบาลทักษิณดังนั้นรัฐบาลทักษิณนี้ก็คือรัฐบาลที่ เกิดการชิปด้วยอำนาจทางการเมืองที่สำคัญก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นทุนประเภทสองเนี่ยสามารถขึ้นมายึดอำนาจรัฐด้วยในกระบวนการดังกล่าวมันก็เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของพวกตน at the expense ของทุนรุ่นเก่านะภาพนี้ไม่เห็นชัดเจนจนกระทั่งยุคคสช.เมื่อเราเห็นว่าการยึดอำนาจจากผู้นำที่เป็นตัวแทนของทุนรุ่นที่สองนั้นเนี่ยมันเอื้อประโยชน์อย่างไรกับผลประโยชน์ของทุนรุ่นที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองที่มาของความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมไทยนี้ในแง่ของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนรุ่นแรกแล้วก็กลุ่มทุนรุ่นที่สองนะอาจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนภาพการมองใหม่ว่าความไม่พอใจของที่มีต่อรัฐบาลทักษิณนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของคนที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในสังคมแล้วก็มีส่วนทำให้มันเกิดความไม่พอใจที่มันมีลักษณะที่เป็นความรู้สึกต่อต้านในสังคมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกต่อต้านในสังคมแล้วก็ทุนไม่ทำอะไรอันนี้เป็นคำถามที่คุณไปคิดเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงจุดที่ดิฉันคิดว่าความขัดแย้งในระบบทุนนิยมเนี่ยกำลังเป็นต้นตอที่สำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะก็ขอจบแค่นี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์กุลดามากนะคะดิฉันก็ฟังไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นถึงการขมวดปมจากจุดเริ่มต้นในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ก็พาเรามาถึงยุคปัจจุบันที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการทำความเข้าใจพัฒนาการของรัฐศักดินามาสู่รัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากขนาดไหน
งานของแกมันช่วยทำให้เราคิดในมุมที่เราไม่ได้คิดมาก่อนทั้งที่เราหลายคนที่อ่านหนังสือแกอ่านงานหนังสืออย่างอาจารย์ธงชัยหรืออะไรชิ้นคิดว่าเราเนี่ยมองรัฐไปไกลกว่าความเข้าใจเรื่องรัฐในกระแสหลักแล้วแต่สิ่งที่แกชวนเราคิดวันนี้ก็คือว่าการทำความเข้าใจเรื่องจุดจบจุดกำเนิดของรัฐสมัยใหม่ของไทยจริงๆมันคือจุดสูงสุดของรัฐศักดินารัฐไทยยังไปไม่ถึงรัฐทุนนิยมที่เราเห็นภาพที่มันนำมาสู่ความขัดแย้งและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนกับหลายๆที่ในเซาท์อีสเอเชียด้วยกันสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันแท้จริงแล้วมันคือภาพที่ฉายให้เห็นถึงความล่าช้าในการไปถึงรัฐทุนนิยมสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มันเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเผชิญมาเมื่อ50ปีที่แล้วเกือบ100ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นความอึดอัดคับข้องใจของดิฉันส่วนตัวเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายลงดิฉันเพิ่มเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรในปัจจุบันมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการห้ามหันกันของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงมันไม่ใช่เป็นเพียงการห้ามหันกันของรัฐบาลเผด็จการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยแต่ถ้าเราเปิดมุมมองใหม่ๆทำความเข้าใจว่าการพัฒนาการของทุนนิยมมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของรัฐและความขัดแย้งนะคะเรายังไม่ได้จบกันแค่นี้ตอนนี้เรากำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะช่วงต่อไปเราจะมาพบกับการพบกับอาจารย์ปวงชนนะคะในการพยายามทำความเข้าใจวิพากษ์วิจารณ์มุมมองเกี่ยวกับรัฐไทยที่อาจารย์กุลดาพูดไปสักครู่และจากงานเขียนหลายๆชิ้นของแกงั้นขอเล่าถึงดาวรุ่งดวงใหม่ทางวิชาการท่านนี้ก่อนนะคะอาจารย์ปวงชนเนี่ยจบปริญญาเอกจาก City University of New York นะคะปริญญาโทแกทำเรียนที่ New School วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของแกเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมากนะคะถ้าเกิดเข้ามาในเมืองไทยไม่น่าจะถูกแบนแน่ๆนะคะแกน่าจะไม่น่าจะได้นั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะถ้าใครหลายคนไปอ่านดาวโหลดได้นะคะชื่อ The Bourgeois Crown นะคะ Capitalism and Monarchy in Thailand 1946-2016 นะคะก็ไปลองหาอ่านกันเอานะคะก็เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าแกนี่ต้องบอกว่าเป็นเลือดใหม่ในสายรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์นะคะแต่พยายามทำเข้าใจโลกผ่านกรอบของรัฐไทยเพราะฉะนั้นดิฉันขอมอบเวทีให้กับอาจารย์ปวงชนค่ะ